You are listening to the Active Podcast. สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ Active Podcast ค่ะสัปดาห์นี้พบกับนุ่นบุษรินยิ่งเกียรติกุลนะคะเรามาพร้อมกับการเมืองร้อนๆกับสถานการณ์ของโรคระบาดโควิด-19 ซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะจบลงเมื่อไหร่วันนี้ครบรถกันแน่นอนเพราะว่าหัวข้อการพูดคุยก็คือวิกฤตโควิด-19 วิกฤตผู้นำกับปมการแก้ไขรัฐธรรมนูญไทยค่ะตลอดช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานี้เราเห็นการประชุมร่วมรัฐสภาลงมติกัน2สภารับหลักการร่างที่13ของพรรคประชาธิปัตย์และพรรคร่วมรัฐบาลอีก2พรรคก็คือภูมิใจไทยและชาติไทยพัฒนาค่ะหลายฝ่ายตั้งคำถามเลยนะคะเป็นสัญญาณไม่ดีระหว่างพรรคร่วมรัฐบาลกับรัฐบาลหรือเปล่าในขณะที่การเคลื่อนไหวนอกสภาก็มากันหลายม็อบเลยค่ะทั้งม็อบการเมืองกระแสของการต่อต้านของกลุ่มร้านอาหารกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 มากมายซึ่งก็มองว่าเดือดร้อนจากวิกฤตโควิด-19 เพราะการบริหารงานที่ไม่ตรงจุดของรัฐบาลความยุ่งยุ่งทั้งหมดนี่แหละค่ะทำให้เราต้องเชิญวิทยากร2ท่านมาร่วมมองสถานการณ์นี้พร้อมกันนะคะท่านแรกแนะนำกันเลยค่ะรองศาสตราจารย์ดร.ยุทธพรอิสระชัยนักรัฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอีกท่านหนึ่งนะคะครูใหญ่อรรถพลบัวพัฒน์ค่ะเป็นหนึ่งในแกนนำคณะราษฎรวันนี้จะมาช่วยเราวิเคราะห์พลังทางการเมืองของภาคประชาชนนอกสภาช่วงนี้หลายคนนะคะกังวลเรื่องของการระบาดโควิด-19 อย่างที่เกริ่นไปว่าสถานการณ์ประเทศไม่ค่อยดีนะคะทั้งมิติของการเมืองเศรษฐกิจด้วยบางคนค่ะก็มองว่ามันใช่เวลาหรือเปล่าที่เราจะมาคุยเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญกันนะคะอยากให้ทั้งอาจารย์แล้วก็ครูใหญ่ช่วยแชร์มุมมองเรื่องนี้หน่อยว่าเรื่องรัฐธรรมนูญเนี่ยมันเร่งด่วนไปมากกว่าโควิด-19 อย่างไรหรือทำไมมันต้องมาพูดกันในช่วงเวลานี้ด้วยนะคะเอาเริ่มจากครูใหญ่ก่อนก็ได้ค่ะพอเราพูดถึงคำว่าเร่งด่วนเนี่ยเรามักจะได้ยินคำว่าไปทำอย่างนั้นก่อนไหมไปทำเศรษฐกิจก่อนไหมไปแก้ปัญหาปากท้องก่อนไหมคือเราพูดจริงๆนะครับว่าเรื่องกฎหมายเรื่องรัฐธรรมนูญเรื่องสภาเรื่องปากท้องเนี่ยมันต้องไปด้วยกันทั้งหมดมันวิกฤตทุกเรื่องถ้าเราไม่แก้โควิดวิกฤตเศรษฐกิจวิกฤตปากท้องวิกฤตโรคระบาดก็ไม่จบถ้าเราไม่แก้เรื่องรัฐธรรมนูญวิกฤตทางสังคมการเมืองก็ไม่จบดังนั้นมันไม่มีอะไรที่จะสำคัญไปกว่ากันแล้วก็มันไม่ได้แบกอยู่ที่หน่วยงานเดียวรัฐมีเครื่องมือมากมายมีกระทรวงมากมายมีสำนักต่างๆมากมายมีส.ส.อีกมากมายที่จะสามารถแบ่งกันทำหน้าที่ได้นะครับมันคือผมมองว่ามันเป็นอะไรที่ตลกมากเลยนะครับที่เราจะต้องมาจ่อคิวกันว่าทำเรื่องที่1ก่อนค่อยไปทำเรื่องที่2ซึ่งทั้งที่เรื่องที่1เรื่องที่2มันอาจจะสามารถทำพร้อมกันไปได้อาจารย์ยุทธพรคะฟังดูแล้วเนี่ยก็มีหลายคนที่เข้าใจสถานการณ์เหมือนครูใหญ่นะแต่หลายคนก็จะมองว่าจริงๆแล้วก็วิกฤตกันหมดแต่ว่าทำไมล่ะคะรัฐธรรมนูญมันไกลตัวประชาชนหรือเปล่าอาจารย์ยุทธพรมองเรื่องนี้ยังไงคะครับอย่างที่คุณบุชรินบอกเนี่ยครับก็คือว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยถ้ามองกันอย่างผิวเผินนะฮะก็มักจะบอกว่า2เรื่องเนี่ยมันเป็นคนละเรื่องกันนะเรื่องรัฐธรรมนูญก็เป็นเรื่องของการเมืองของผู้คนที่อยู่ในแวดวงจำกัดวงหนึ่งหรือแม้กระทั่งคนที่อยู่ในสภาอะไรต่างๆหรือแม้กระทั่งนักการเมืองฝ่ายการเมืองนะครับเนี่ยที่วิกฤตเรื่องของโควิดเรื่องเศรษฐกิจสังคมเนี่ยก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่จริงในสองเรื่องนี้ต้องบอกว่ามันมีความเกี่ยวพันกันนะครับและณวันนี้เนี่ยนะครับทั้งเรื่องของรัฐธรรมนูญก็ดีทั้งเรื่องของวิกฤตโควิดทั้งการเมืองเศรษฐกิจสังคมต่างๆเนี่ยมันแยกกันไม่ออกนะครับเพียงแต่ว่าสิ่งที่เราเห็นภาพนะของรัฐบาลในการที่แก้ปัญหาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพยายามจัดหาวัคซีนรวมไปถึงมาตรการเยียวยาเรื่องของเงินทองอะไรต่างๆในระยะสั้นด้วยเนี่ยนะตรงนี้เนี่ยถ้าใช้คำง่ายๆเขาบอกว่าตอบโจทย์ถูกแต่ตั้งโจทย์ผิดนะเพราะว่าโจทย์สำคัญเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่การแก้ระยะสั้นนะครับในเรื่องประเด็นแบบนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบการสาธารณสุขก็ดีนะจะเป็นเรื่องของเรื่องเศรษฐกิจก็ดีนะครับหรือแม้กระทั่งเรื่องความเสมอภาคต่างๆก็ดีเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหาเชิงโครงสร้างนะและประเด็นปัญหาเชิงโครงสร้างเหล่านี้เนี่ยมันถูกกำกับด้วยรัฐธรรมนูญนะทั้งสองท่านองค์เคยได้ยินคำกล่าวที่บอกว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยเปรียบเสมือนไบเบิลทางการเมืองนะเพราะนั้นเนี่ยถ้ารัฐธรรมนูญเนี่ยมันกำหนดกติกายังไงนะครับรูปโฉมทางการเมืองมันก็จะออกมาอย่างนั้นนะและรูปโฉมการเมืองมันก็จะเป็นตัวที่จะกำหนดเรื่องของนโยบายนะฮะทั้งการเมืองเศรษฐกิจสังคมหรือการแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนในเรื่องต่างๆรวมไปถึงแม้กระทั่งเรื่องของโควิด-19ในครั้งนี้ด้วยในการแก้ปัญหาเนี่ยนะฮะให้กับพี่น้องประชาชนเนี่ยเป็นสิ่งที่น่ากังวลที่สุดสำหรับรัฐบาลชุดนี้นะครับวันนี้สิ่งที่น่ากังวลไม่ใช่เรื่องเสถียรภาพ
ทางการเมืองในระหว่างพรรคร่วมรัฐบาลไม่ใช่เรื่องของฝ่ายค้านนะหรือแม้กระทั่งเรื่องของการเคลื่อนไหวต่างๆกลุ่มมวลชนแต่สิ่งที่ต้องน่ากังวลก็คือเรื่องของความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนและเพราะนั่นอาจจะทำให้เกิดการเคลื่อนไหวใหญ่ของประชาชนชนิดที่ว่าไม่มีเรื่องของขั้วการเมืองนะแต่มาจากความเดือดร้อนจริงๆณวันนี้เนี่ยเราตอบโจทย์ถูกแต่เราตั้งโจทย์ผิดนะเพราะโจทย์ที่ถูกต้องคือต้องไปแก้ภาพใหญ่ก็คือกติกาใหญ่ที่อยู่รัฐธรรมนูญดูเหมือนว่าคำว่าตอบโจทย์ก็คือการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแหละแต่ว่าโจทย์ใหญ่เรื่องรัฐธรรมนูญเนี่ยกลับไม่ค่อยถูกพูดถึงสักเท่าไหร่ทีเนี้ยพอเห็นหลายวิกฤตที่มันเกิดขึ้นตรงเนี้ยค่ะแล้วเราก็สรุปกันว่าที่มาสำคัญเนี่ยก็คือปมปัญหาของรัฐธรรมนูญ60เนาะตอนก่อนหน้านี้ก็มีหลายฝ่ายที่ออกมาเสนอตัดอำนาจสว.ปิดสวิตช์นู่นนี่นั่นค่ะตอนเนี้ยไอเดียทั้ง2ท่านที่มองว่ารัฐธรรมนูญที่จะเป็นประโยชน์กับประชาชนจริงๆที่เขาชอบพูดกันเล่นนะคะว่ารัฐธรรมนูญต้องกินได้ค่ะอยากจะให้ช่วยแชร์ไอเดียหน่อยว่าคำว่ากินได้ต้องเป็นยังไงเริ่มจากครูใหญ่ก่อนก็ได้ค่ะเมื่อเราพูดคำว่ารัฐธรรมนูญกินได้เนี่ยเราต้องลบภาพยุทธศาสตร์ชาติ24ออกไปก่อนหรือภาพที่หวังเพราะว่าต้องมาเขียนได้คือลบภาพตรงนั้นไปก่อนว่าที่รัฐธรรมนูญมันคงไม่ได้ไปบรรจุว่าเราจะดำเนินนโยบายทางเศรษฐกิจแบบใดดำเนินนโยบายทางสาธารณสุขแบบใดไว้ในนั้นเพราะตรงนั้นมันจะมีเรื่องของแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติมีเรื่องของนโยบายที่พรรคการเมืองแต่ละพรรคการเมืองเนี่ยจะต้องนำเสนอหาเสียงแล้วก็เพื่อให้ได้รับเลือกเข้าไปเพื่อไปขับเคลื่อนนโยบายเหล่านั้นดังนั้นไอ้พวกนโยบายในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจนโยบายในการสาธารณสุขต่างๆเนี่ยไม่จำเป็นต้องบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแต่รัฐธรรมนูญกินได้เนี่ยจะต้องทำให้ประชาชนได้แสดงเจตจำนงว่าจะเลือกนโยบายใดจริงๆดังนั้นการที่ประชาชนได้แสดงเจตจำนงจริงๆอย่างแรกเลยคือต้องตัด250สว.ออกไปก่อนเพราะ250สว.นี่คือตัวที่บิดเบือนเจตจำนงของประชาชนการที่สองคือรัฐธรรมนูญจะต้องพูดถึงรัฐสวัสดิการของประชาชนถ้าเรามีรัฐสวัสดิการที่พูดถึงรัฐสวัสดิการในรัฐธรรมนูญที่เป็นแม่บทใหญ่เป็นกติกาใหญ่อย่างเช่นที่อาจารย์บอกว่ามันคือไบเบิลทางการเมืองเนี่ยนะครับเราก็จะไม่มาแก้ปัญหาที่ปลายเหตุเราก็จะไม่มาแก้ปัญหาที่เฉพาะหน้าอย่างนี้เพราะรัฐสวัสดิการมันจะตอบสนองทางด้านเศรษฐกิจนะครับประชาชนมีโอกาสในทางเศรษฐกิจมากขึ้นมีโอกาสที่จะช่วยเหลือตัวเองในเวลาที่ล้มอนุญาตให้ตัวเองล้มได้พ่ายแพ้ในระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมได้มีโอกาสที่จะดูแลในเวลาเจ็บป่วยได้อย่างเงี้ยอันนี้คือพื้นฐานนะฮะรัฐบาลยังมีอีกมากมายนี่คือทั้งปัญหาเศรษฐกิจสังคมการเมืองสุดท้ายแล้วมันต้องไปอยู่ที่รัฐนูนแต่ไม่ใช่การไปกำหนดนโยบายรัฐไว้ในรัฐธรรมนูญนะฮะภาวะวิกฤตโควิดอย่างเงี้ยท่านลองคิดดูว่าเรามีรัฐบริการที่ดีด้านการรักษาพยาบาลการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ารายวันนะเจ้านะจ๊ะแบบเนี้ยอาจจะไม่เกิดขึ้นในประเทศนะครับโอเคครับก็จากที่ครูใหญ่พูดมาเนี่ยจะเห็นภาพใหญ่ของข้อเรียกร้องของภาคประชาชนเนาะของคณะราษฎรที่ออกมาเคลื่อนไหวเนี่ยก็จะมีประเด็นหลักๆประมาณนี้เหมือนกันคือปิดสวิตช์สว.นะคะยุทธศาสตร์ชาติ20ปีเนี่ยไม่เอาแล้วก็เรื่องขององค์กรศาลรัฐธรรมนูญด้วยนะรวมถึงรัฐสวัสดิการที่เคลื่อนไหวกันมาตลอดเรื่องนี้ค่ะอาจารย์ยุทธพรพอพูดถึงเรื่องของการตัดอำนาจสว.ปิดสวิตช์อะไรอย่างเงี้ยดูเหมือนจะเป็นทางตันแล้วหรือเปล่าเพราะว่าพอดูจากร่างที่รัฐสภาลงมติไป2สภารับหลักการก็คือร่างที่13ของพรรคประชาธิปัตย์ใช่ไหมคะอาจารย์คะซึ่งก็ดูแล้วเนี่ยจะไปเน้นเรื่องของการแก้ปัญหาระบบเลือกตั้งซะมากกว่าหรือเปล่ามันเป็นปัญหาหรือเป็นสัญญาณอะไรในการแก้รัฐธรรมนูญของไทยในเวลานี้คะอาจารย์คะครับคือถ้าพูดถึงเรื่องของรัฐธรรมนูญกินได้นะครับก็ผมคิดว่าสั้นๆเลยนะรัฐธรรมนูญกินได้คือรัฐธรรมนูญที่ประชาชนสัมผัสได้นะจ๊ะนะเรื่องดุลกินได้คือเรื่องดุลที่ประชาชนสัมผัสได้ครับนะฮะเพราะอะไรเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยนะครับต้องบอกว่ากระบวนการในการมีส่วนร่วมของประชาชนเนี่ยมันต่างอย่างในอดีตนะครับซึ่งในอดีตเนี่ยการขยายตัวของการมีส่วนร่วมความต้องการในเชิงนโยบายนะครับหรือว่าการแก้ปัญหาอะไรต่างๆให้ประชาชนเนี่ยรวมไปถึงปัจจัยที่มันท้าทายเนี่ยมันไม่เหมือนกับในยุคปัจจุบันนะครับเพราะนั้นเนี่ยตัวรัฐธรรมนูญเนี่ยก็ต้องสามารถที่ตอบสนองนะครับต่อสิ่งเหล่านี้ได้ด้วยดังนั้นเนี่ยการที่บอกว่ารัฐธรรมนูญที่ประชาชนสัมผัสได้ก็ต้องสัมผัสได้ตั้งแต่ที่มาเนื้อหาและกระบวนการนะครับในส่วนของที่มาเนี่ยนะอย่างที่คุณบุษรินบอกเมื่อสักครู่ครับว่าพอมีการเสนอนะครับในการที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งนี้เนี่ยที่จริงเสนอไป14ร่างด้วยซ้ำไปแต่ว่ามีอยู่หนึ่งร่างที่ไม่สามารถจะบรรจุได้นะครับเพราะไปเกี่ยวกับคำนิยามสารรัฐธรรมนูญก็
หลือเพียงแค่13ร่างอันนี้13ร่างปรากฏตกเรียบเลยนะมีร่างเดียวของพรรคประชาธิปัตย์ที่เข้าไปได้นะซึ่งร่างนี้ที่ผ่านเข้าไปได้ก็เพราะว่าในเนื้อหาของร่างนี้มันไม่ได้มีอะไรมากนะมีแค่2เรื่องเท่านั้นนะครับ1ก็คือกำหนดว่าส.ส.มี2ประเภทนะครับแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง400บัญชีรายชื่อ101แต่แล้วก็2คือกำหนดว่ามีบัตรเลือกตั้ง2ใบนะครับแล้วก็2ใบนั้นเนี่ยไม่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันด้วยนะครับหรือที่เราเรียกว่าระบบคู่ขนานนั่นเองดังนั้นพอมันไม่มีอะไรมากตรงนี้มันก็เลยแสวงหาจุดร่วมได้ง่ายนะไม่ว่าจะเป็นจากส.ส.รัฐบาลฝ่ายค้านหรือแม้กระทั่งจากส.ว.นะครับดังนั้นตรงนี้เนี่ยก็เลยทำให้การแก้รัฐธรรมนูญครั้งนี้ก็ต้องบอกว่าที่มาของการแก้เนี่ยมันก็จะเหมือนเดิมนะครับก็คือไม่ได้มีส่วนที่จะเปิดพื้นที่นะหรือเป็นสะพานเชื่อมให้กับพี่น้องประชาชนเนี่ยในการที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมต่างๆเนี่ยนะครับในทางการเมืองหรือการไปร่วมขีดเขียนกติกาต่างๆเนี่ยได้นะครับซึ่งเนี่ยมันก็จะสภาวะคล้ายๆกับตอนที่ร่างรัฐธรรมนูญปี40คือจะเป็นมีคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญอยู่20คนประธานอีก1เป็น21เท่านั้นเองนะที่กำหนดรัฐธรรมนูญปี2560ก็เป็นปัญหาในทุกปัจจุบันนี้นะในขณะเดียวกันเนี่ยกระบวนการทั้งนี้แม้จะเป็นรัฐสภาที่ส่วนหนึ่งคือส.ส.ในการเลือกตั้งแต่ลืมว่าอีกส่วนหนึ่งก็คือส.ว.นะซึ่งก็ยังคงมาจากการเสนอแต่งตั้งโดยคสช.ตามบทเฉพาะการใน5ปีแรกตรงนี้อยู่และดังนั้นเนี่ยสว.เนี่ยจึงเป็นกติกาสำคัญเลยนะครับในการที่จะเป็นอุปสรรคเลยนะครับในการที่จะทำให้การแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยเดินหน้าได้หรือไม่เพราะถ้าการดำรงคงอยู่ของสว.ในการเป็นบทบาทที่ผมใช้คำว่าสภาถ่วงดุลในกับสส.ที่มาจากการเลือกตั้งอยู่แบบเนี้ยกติกาในรัฐธรรมนูญ60หลายส่วนก็จะถูกสว.เนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมทางการเมืองทั้งหมดรวมไปถึงแม้กระทั่งมาตรา256ด้วยก็เหมือนเดิมนะครับส่วนที่2ก็คืออุปสรรคจากคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญนั่นแหละที่เราคุยกันเมื่อสักครู่ครับว่าร่าง256ที่จะไปแก้ทั้งฉบับเนี่ยก็เข้าไปไม่ได้เพราะมันมีคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่บอกไว้อยู่เรื่องต้องไปทำประชามติถามประชาชนก่อนนะหรือแม้กระทั่งเรื่องของพลังทางสังคมซึ่งวันนี้เนี่ยการแบ่งขั้วทางการเมืองในสังคมนี่แหละที่ทำให้พลังในการเรียกร้องมันอาจจะไม่ได้มีการตกผลึกเป็นหนึ่งเดียวเสียทั้งหมดนะครับหรือแม้กระทั่งการแทรกแซงจากรัฐนะครับในกระบวนการของการสร้างและพัฒนาประชาธิปไตยนะหรือแม้กระทั่งกฎหมายประชามติซึ่งดูเหมือนว่าประชาชนจะมีโอกาสได้มีส่วนร่วมผ่านแล้วนะครับแต่พอเข้าจริงไม่ได้มีส่วนร่วมจริงๆดังนั้นไอ้การมีส่วนร่วมตามกฎหมายประชามติดังกล่าวเนี่ยผมใช้คำว่ามันเป็นเพียงแค่มายาคตินะคือหมายถึงว่าถูกทำให้เชื่อว่ามีส่วนร่วมแต่ที่จริงไม่ได้มีส่วนร่วมเพราะว่าการจะเสนอประชามติได้ต้องผ่านช่องทางของคณะรัฐมนตรีนะครับดังนั้นเนี่ยกระบวนการต่างๆไม่ว่าจะถูกเสนอมาจากแม่น้ำสายไหนก็ตามทุกสายต้องผ่านนะฮะตามช่องทางนี้ทั้งหมดนะเพราะฉะนั้นคณะรัฐมนตรีเนี่ยเหมือนกับเรือที่ไปขวางคลองสุเอซนะฮะก็ติดขัดอยู่ตรงนั้นเลยอาจารย์คะคลองสุเอซที่บอกเนี่ยเรือมันสามารถที่จะแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรคะแตกกันเองได้ไหมเพราะว่าถ้าเป็นสัญญาณทางการเมืองที่ดูตอนเนี้ยอาจารย์การโหวตร่างที่13ของพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยก็คือมีพรรคร่วมเข้าไปโหวตด้วยใช่ไหมคะอันนี้มันมีปัญหาอะไรระหว่างรัฐบาลกับพรรคร่วมบ้างไหมในสภานะคะคือแน่นอนว่าในภาวะรัฐบาลผสมเนี่ยเราจะเห็นเสถียรภาพทางการเมืองเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ยากอยู่แล้วนะครับรัฐบาลชุดนี้ตั้งแต่ตั้งรัฐบาลมาก็จะมีความรุ่มรุ่มดอนดอนเนี่ยมีอยู่ตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเสียงปริ่มน้ำพอเสียงปริ่มน้ำหายไปก็มีการต่อรองในพลังประชารัฐพอพลังประชารัฐการต่อรองหายไปก็เปลี่ยนหัวหน้าพรรคนะหรือเกลี่ยตำแหน่งลงตัวก็มาต่อรองในพรรคร่วมรัฐบาลเช่นภูมิใจไทยกับพลังประชารัฐกับประชาธิปัตย์อะไรต่างๆแบบนี้และดังนั้นสภาพแบบนี้ต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่เราคงจะต้องเห็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับตลอดอายุรัฐบาลแต่ในส่วนของการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยมันเป็นประโยชน์ของแต่ละพรรคการเมืองนะแล้วก็มันก็จะเป็นเรื่องของอนาคตในการเลือกตั้งนะของพรรคการเมืองต่างๆด้วยเพราะนั่นรู้เสียงด้วยว่าแต่ละพรรคเนี่ยก็มีเป้าหมายในการเฉพาะนะพรรคร่วมรัฐบาลที่ร่วมรัฐบาลครั้งนี้ก็เพื่อเลือกตั้งครั้งหน้าดังนั้นร่วมรัฐบาลครั้งนี้เพื่อเลือกตั้งครั้งหน้าเขาก็ต้องกำหนดกติกาที่มันเป็นประโยชน์กับตัวเองนะครับเพราะนั้นดูเสียงได้ว่าการแก้รัฐธรรมนูญครั้งนี้มันจึงมี2 ส่วนถ้าเราถอดรหัสออกมานะฮะส่วนที่1ก็คือเป็นการแก้ในประเด็นปัญหาเชิงโครงสร้างซึ่งเนี่ยมันสะท้อนให้เห็นการต่อสู้เชิงอุดมการณ์นะทั้งอุดมการณ์อาจจะเรียกว่าฝ่ายที่สืบทอดมาจากคสช.เช่นสว.นะครับหรือพรรคแกนหลักเช่นพลังประชารัฐกับอีกฝั่งหนึ่งก็คืออุดมการณ์ที่มาจากการเลือกตั้งนะคือพรรคฝ่ายค้านนะครับและอีกส่วนหนึ่งคือพรรคร่วมรัฐบาลบางส่วนนะซึ่งแม้กระทั่งเขาร่วมรัฐบาลด้วยกันเนี่ยเขาก็ยังไม่ได้เห็นตรงกันทั้งหมดเพราะว่ามันก็เป็นประโยชน์แต่ละพรรคเพียงแต่ว่าความเข้มอ่อนของโทนเนี่ยระหว่างฝ่ายค้านกับพรรคร่วมเนี่ยอาจจะไม่เท่ากันนะแต่ประเด็นเหล่านี้มันจะสะท้อนการแก้ในเชิงโครงสร้างเลยครับเช่นการแก้ปิดสวิตช์สว272ไม่ให้มาร่วมโหวตเรื่องนายกนะการเสนอให้มีนายกคนในนะครับหรือว่านายกที่มาจากสส
นะทิ้งเหล่านี้สะท้อนว่าฝ่ายการเมืองต้องการมีบทบาทนำนะในการเมืองมากกว่าฝ่ายที่มาจากการแต่งตั้งแต่สมัยคสช.นะหรือประเด็นอื่นๆที่ต้องการรื้อถอนอำนาจคสช.นะครับคือยุทธศาสตร์ชาติ20ปี256แก้รัฐนูลทั้งฉบับนะครับยกเลิก279คือรับรองประกาศคำสั่งคสช.แต่สิ่งที่น่าเสียดายคือประเด็นเหล่านี้ตกเรียบนะฮะตกเรียบหมดครับแต่ประเด็นที่มาผ่านเนี่ยมันกลายเป็นกลุ่มที่2นะฮะที่เป็นการแก้เพื่อประโยชน์ของแต่ละพรรคซึ่งก็เป็นประเด็นเชิงทิศนะเมื่อจะเป็นเรื่องของบัตรเลือกตั้ง2ใบนะครับแต่ประเด็นอื่นๆที่เป็นของพรรคร่วมเนี่ยเช่นเรื่องของกระจายอำนาจสิทธิเสรีภาพหลักประกันรายได้ประชาชนหรือการตรวจสอบปปช.นี่ก็ตกเรียบเหมือนกันในขณะที่สิ่งซึ่งพลังประชารัฐแอบซ่อนเอาไว้คือมาตรา144ตัดบทลงโทษส.ส.ที่มีผลเดือดทับซ้อนกับเรื่องของงบประมาณนะครับกับ185คือตัดบทลงโทษส.ส.ที่ไปแทรกแซงระบบราชการเนี่ยตรงนี้ก็ตกไปเช่นเดียวกันแต่เชื่อว่าถ้าไม่มีกระแสสังคมก็อาจจะผ่านนะครับแต่เพราะเอิญมีกระแสสังคมกับการเยอะก็เลยตกไปก็ผ่านเฉพาะในเรื่องบัตรเลือกตั้งแล้วพอผ่านแบบนี้นะครับถึงแม้จะมีความเห็นที่ต่างกันในทัพร่วมแต่ถ้าประโยชน์ตรงปลายทางมันตรงกันนะยังไงก็ดีผมเชื่อว่าโอกาสที่จะโหวตนะก็เป็นไปได้เพียงแต่ว่าเราอาจจะเห็นกลุ่มซึ่งคัดค้านรัฐธรรมนูญฉบับนี้ไม่ว่าจะเป็นสว.บางส่วนนะครับซึ่งเขาก็อาจจะเกรงว่าถ้าแก้แม้จะแก้ระบบเลือกตั้งแล้วมันจะไปพัวพันกับสว.เนี่ยนะพ้นได้ด้วยหรือแม้กระทั่งพรรคฝ่ายค้านต่างๆอาจจะไปร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยก็เป็นไปได้นะครับเพราะว่าณวันนี้เนี่ยก็เริ่มมีการพูดกันแล้วว่าร่างของประชาธิปัตย์นั้นเนี่ยอาจจะขัดรัฐธรรมนูญนะเพราะว่าในบทบัญญัติส่วนอื่นในรัฐธรรมนูญเนี่ยยังพูดถึงเรื่องบัตรเลือกตั้ง2ใบอยู่เพราะนั้นถ้าจะแก้ตรงนี้เนี่ยเป็นบัตรเลือกตั้ง2ใบแล้วไปขัดกับเดิมที่พูดเรื่องบัตรเลือกตั้งใบหนึ่งเอาไว้เนี่ยมันก็อาจจะขัดกันได้พอมาเห็นภาพบรรยากาศในสภาที่ดูแล้วเนี่ยดูไม่มีความหวังในการแก้รัฐธรรมนูญหรือว่าจะยกร่างฉบับใหม่ขึ้นมาเลยแต่ว่านอกสภาเราก็เห็นความเคลื่อนไหวของรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนหลายรอบแล้วรอบที่แล้วเนี่ยก็เห็นบทเรียนของการถูกปัดตกมาแล้วถามตรงๆเลยว่ารอบนี้การเคลื่อนไหวเนี่ยหวังแค่เชิงสัญลักษณ์หรือจริงๆแล้วมั่นใจว่ามีสัญญาณที่จะเป็นสัญญาณบวกสำหรับการเคลื่อนไหวของภาคประชาชนทุกคนตั้งคำถามนี้สรุปแล้วไอ้รัฐธรรมนูญฉบับที่เรากำลังพยายามเสนอกันเนี่ยโดยกลุ่มของอาจารย์ปิยะบุตรใช่ไหมฮะค่ะ resolution ใช่ไหมคะมันจะสร้างความเปลี่ยนแปลงได้จริงๆหรือไม่เราเห็นความหวังตรงนั้นหรือไม่ถ้าเราพูดอย่างไม่หวังเลยเนี่ยก็จะดูทำร้ายจิตใจตัวเองและกระบวนการจนเกินไปนะครับแต่ถ้าเราพูดว่าโอ้ยหวังมากเลยมันต้องเปลี่ยนได้แน่นอนเนี่ยก็จะดูโลกสวยจนเกินไปดังนั้นในความอกหักเนี่ยยิ่งอกหักมากเท่าไหร่เนี่ยแรงขับเคลื่อนที่จะให้หมดน้ำอดน้ำทนก็จะยิ่งมากขึ้นนะครับอย่างน้อยฉบับเนี้ยผมมองว่ามันคือฉบับความหวังอีกครั้งแต่คงไม่ได้หวังมากแต่ถ้ามันเป็นไปได้ก็คงจะดีพอสมควรในเชิงสัญลักษณ์ก็คงจะเป็นการตบหน้าอีกครั้งนะครับว่ายังยืนยันประชาชนยังยืนยันที่จะต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญหรือแม้ทำไปได้ถ้าทำได้ทั้งหมดจริงๆถึงขั้นที่สุดจริงๆเนี่ยก็คือต้องร่างใหม่อย่างที่อาจารย์พูดว่าที่มาก็ต้องชัดเจนว่าประชาชนจับต้องถึงที่มาได้เนื้อหาประชาชนก็ต้องจับต้องได้นะครับดังนั้นไอ้ที่แก้ไขกันอยู่ตอนนี้หรือร่างที่ผ่านและร่างที่ตกมันคือฉบับของการตกลงกันของฝ่ายการเมืองว่าเราจะเอากติกาแบบไหนในการเลือกตั้งแค่นั้นเองไม่มีเรื่องอื่นเลยนอกจากเรื่องของกติกาการเลือกตั้งเราจึงเห็นความอกหักในอกหักในอกหักอกหักแรกคืออกหักจากไอรอแล้วก็อาจจะอกหักในฉบับที่กำลังรณรงค์กันอยู่แล้วก็อาจจะอกหักในฉบับที่สภาก็ผ่านร่างที่จะแก้ไขกันอยู่คือสุดท้ายไอ้ฉบับอกหักที่3ที่สภาผ่านร่างกันอยู่เนี่ยมันไม่ได้ตอบสนองความต้องการของประชาชนยกเว้นการตอบสนองว่าเราจะเอากติกาการเลือกตั้งแบบไหนใครจะได้เปรียบเสียเปรียบในกติกาแบบใดผมอายุ31ปีผ่านการเลือกตั้งมาเดี๋ยวนับก่อน2ครั้งหรือ3ครั้งเนี่ยความตลกในชีวิตผมก็คือผมไม่เคยเลือกตั้งในกติกาเดิมเปลี่ยนทุกรอบการเลือกตั้งครั้งที่เป็นกติกาเดิมเปลี่ยนทุกรอบแล้วรอบหน้าก็อาจจะเป็นกติกาแบบใหม่อีกสิ่งที่จะต้องพูดถึงไม่ว่าฉบับที่กำลังรณรงค์อยู่ตรงนี้มันจะถูกปักตกอีกปกหักซ้ำแล้วซ้ำเล่าอีกหรือแม้แต่ฉบับที่คงจะผ่านแหละในการแก้ไขแค่กติกาการเลือกตั้ง
ผ่านแต่ก็คือความอกหักอยู่ดีนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่การแก้ไขที่มาจากประชาชนไม่ใช่การแก้ไขที่เป็นเสียงของประชาชนต้องการจริงๆเนี่ยสุดท้ายเราก็ต้องรณรงค์กันต่อไปจนกว่าเราจะได้รัฐธรรมนูญที่มาจากประชาชนอย่างที่อาจารย์ได้อธิบายไปแล้วว่าทั้งขั้นตอนเนื้อหาขบวนการหรือแม้แต่ผลเนี่ยมันต้องเป็นการแสดงเจตจำนงของประชาชนและประชาชนจับต้องได้จริงๆนะครับแสดงว่าถ้าจากเท่าที่ฟังมานี่คือสัญญาณบวกจากฝ่ายการเมืองที่ภาคประชาชนเห็นเนี่ยยังไม่มีเลยใช่ไหมยังไม่เจอสัญญาณบวกจากฝ่ายการเมืองยกเว้นว่าอาจจะต้องมีการอภิปรายอะไรกันในสภาโดยฝ่ายการเมืองที่จะต้องนำร่างนี้เข้าไปพิจารณาและจะปัดตกหรือไม่ปัดตกเนี่ยคงเป็นอีกเรื่องนึงแต่สัญญาณบวกว่าจะพิจารณาแก้ไขตามเนี้ยคงมีน้อยมากเพราะว่าตอนนี้ผมรู้สึกว่าฝ่ายสภาเองก็มุ่งไปที่แค่การแก้ไขกติกาการเลือกตั้งเป็นหลักต่อไปที่สัญญาณบวกนอกสภามีบ้างไหมเพราะว่าตอนนี้มีหลายกลุ่มที่ออกมาเคลื่อนไหวนะทั้งกลุ่มที่ไม่เอานายกเสนอนายกคนนอกรวมถึงกลุ่มราษฎรเองดูแล้วจะมีพลังในการที่จะเข้าไปขยื่นรัฐบาลอะไรยังไงบ้างไหมคะสิ่งที่เห็นได้อย่างหนึ่งก็คือว่าตอนนี้มีหลายกลุ่มมากไม่ว่าจะเป็นกลุ่มของคุณทนายนกเขากลุ่มของคุณจตุพรกลุ่มของราษฎรเองเนี่ยบางกลุ่ม2ข้อบ้างบางกลุ่ม3ข้อบ้างบางกลุ่ม4ข้อบ้างเนี่ยแต่อย่างหนึ่งเราเห็นแม่น้ำร้อยสายที่มีเป้าตรงกันอย่างน้อย2ข้อนั่นก็คือคุณประยุทธ์จันทร์โอชาและองคาพยพเนี่ยจะต้องยุติบทบาททางการเมืองนะครับการไม่เอาสวและการแก้รัฐธรรมนูญใหม่ทุกหมวดทุกมาตราเนี่ยนั่นคือจุดที่ตรงกันนะครับนั่นคือสัญญาณบวกว่าในขณะนี้แต่ละกลุ่มเนี่ยก็แสวงจุดร่วมสงวนจุดต่างนะครับในตรงไหนที่เป็นจุดร่วมกันเนี่ยยังสามารถที่จะพูดคุยปรึกษาหารือหรือร่วมงานกันได้แต่ในตรงไหนที่เป็นส่วนต่างเนี่ยก็ไม่ได้กระทบกระทั่งกันนี่คือสัญญาณบวกที่เกิดขึ้นเอาจริงๆถ้าพูดจริงๆนะพูดแต่ใจจริงๆแบบติดตลกด้วยเนี่ยคือถ้าไม่มีโควิดตอนนี้น่าจะมันกันอยู่อาจารย์ยุทธพรมองปัญหาในสภามาตลอดถ้ามองไปนอกสภาล่ะคะอาจารย์การที่มีหลายกลุ่มหลายเวทีออกมาพร้อมกันแบบนี้อาจารย์มองว่าเป็นข้อดีข้อเสียยังไงบ้างคะครับคือจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าเป็นข้อดีนะครับเพราะว่าการเคลื่อนไหวในทางสังคมการเมืองเนี่ยก็จะเป็นพลังที่ทำให้ประชาชนเนี่ยสามารถที่จะต่อรองกับรัฐได้นะแต่ถ้าสังคมยังมีเรื่องการแบ่งขั้วทางการเมืองหรือที่เราเรียกว่า polarization เนี่ยซึ่งมันสืบเนื่องมาตลอด10กว่าปีเนี่ยพลังตรงนี้มันจะเกิดขึ้นได้ยากนะครับมันไม่เหมือนกับตอนสมัยตอนรัฐธรรมนูญปี2540นะซึ่งในเวลานั้นเนี่ยมันมีทั้งพลังทางสังคมที่สืบเนื่องมาจากเหตุการณ์พฤษภาคมปี2535ด้วยแล้วก็เรื่องของวิกฤตเศรษฐกิจในปี2540นะด้วยนะครับดังนั้นตรงนี้ก็ต้องบอกว่าต้องรอนะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่หน้าต่างแห่งโอกาสเนี่ยมันเปิดนะครับโอกาสของประชาชนก็จะเกิดขึ้นได้นะซึ่งหน้าต่างโอกาสจะเปิดหรือไม่เปิดอย่างไรก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับประชาชนอย่างเดียวเท่านั้นแหละครับมันขึ้นอยู่กับรัฐด้วยอย่างที่เราคุยในตอนต้นนะครับว่าครั้งนี้สิ่งที่น่ากังวลก็คือความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเนื่องมาจากวิกฤตโควิด-19ตรงนี้จะเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปโฉมนะของการเมืองไทยได้อยู่เหมือนกันครับในทางนักศึกษาเราเรียกว่า people uprising นะครับคือการลุกขึ้นของประชาชนซึ่งเราเห็นในหลายสังคมการเมืองมันก็เป็นอย่างนั้นหรือแม้กระทั่งในประวัติศาสตร์การเมืองในโลกมันก็เป็นอย่างนั้นในการความเดือดร้อนของประชาชนนี่คือพลังที่น่ากังวลมากและเพราะนั้นวันนี้เนี่ยนะครับแม้ว่าถ้าเราบอกว่าจะมีหลายกลุ่มซึ่งมีมุมมองหรือทัศนคติในทางสังคมการเมืองอาจจะไม่ตรงกันแล้วมันทำให้พลังเนี่ยมันอาจจะยังไม่เข้มแข็งแต่อย่าลืมว่ามันมีตัวเร่งปฏิกิริยานะตรงนี้ที่จะเป็นสารตั้งต้นที่สำคัญเลยในการที่จะนำไปสู่การเคลื่อนไหวใหญ่ได้แล้ววันนี้อย่าลืมว่าการเมืองเนี่ยมันไม่ได้จำกัดอยู่กับผู้คนในสภานะครับไม่ได้มีเพียงแค่รัฐบาลพรรคการเมืองรัฐสภาการเลือกตั้งนะครับแต่การเมืองวันนี้เนี่ยมันเป็นการเมืองเชิงอัตลักษณ์ด้วยนะคือยังเกี่ยวข้องกับประเด็นใหม่ๆเช่นเรื่องของกลุ่มชาติพันธุ์เรื่องของ LGBT นะเรื่องของกลุ่มชุมชนท้องถิ่นความหลากหลายสารพัดเลยครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ต้องเปิดพื้นที่ให้กับคนทุกส่วนในการที่เข้าไปร่วมกำหนดกติกาไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะผ
ผู้คนที่อยู่ในแวดวงการเมืองเท่านั้นครับค่ะสุดท้ายแล้วนะคะไม่ว่าการเมืองทั้งในสภานอกสภาจะจบลงอย่างไรนะคะแต่เชื่อว่า Active Podcast วันนี้จะช่วยให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะได้รับพลังของการสื่อสารให้ลุกขึ้นมาทำความเข้าใจรัฐธรรมนูญนะคะว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวจริงๆการแก้การเมืองก็เท่ากับการแก้วิกฤตบ้านเมืองด้วยเช่นเดียวกันวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณนะคะครูใหญ่แล้วก็อาจารย์ยุทธพรอย่างมากเลยที่มาร่วมพูดคุยแล้วก็ให้ความรู้ในภาพกว้างและทำให้เราเห็นว่ารัฐธรรมนูญนี่มีความใกล้ตัวกับประชาชนจริงๆนะคะวันนี้ขอบคุณทั้ง2ท่านนะคะและเราทั้ง3คนค่ะก็ขอลาคุณผู้ฟังไปเลยนะคะ Active Podcast วันนี้นะคะปลุกความตื่นตัวให้มองลึกถึงผลประโยชน์ประชาชนในการแก้ไขรัฐธรรมนูญค่ะขอบคุณทั้ง2ท่านนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ You are listening to the Active Podcast